สำหรับท่าดัมเบลโชลเดอร์เพรสนะครับให้เราวางบนเข่าเตะขึ้นมาอยู่ข้างๆลำตัวนะครับแล้วก็ผลักมันขึ้นไปนะครับส่วนตอนลงเนี่ยลงให้ต่ำกว่าหัวไหล่นิดนึงนะครับเวลาขึ้นก็ขึ้นตรงๆเป็นแนวตรงขึ้นเหนือศีรษะไปให้หน้ากับหูเลยนะครับไม่คนส่วนใหญ่นะครับชอบดันไปข้างหน้าแต่เราไม่ดันไปข้างหน้านะครับให้เราขึ้นตรงๆนิ่งๆครับผมลงตอนลงเอาข้อศอกลงมานะครับตอนขึ้นก็ดันขึ้นไป